สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึง11บทบาทของผู้นำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ดีนะครับอันดับแรกบทบาทการสร้างเครือข่ายคือการพยายามเข้าสังคมเพื่อจะได้พบปะกับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลและพยายามรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่องครับ2บทบาทการให้การสนับสนุนคือการที่ผู้นำให้ความสนใจและความเป็นเพื่อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเห็นใจและการให้การสนับสนุนผู้ที่มีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานครับ3บทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงานคือการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งผลักดันให้มีการสร้างทีมงานและความร่วมมือและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรและทีมงานนะครับและ4บทบาทของการติดตามคือบทบาทในการติดตามดูแลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำได้โดยการติดตามดูความก้าวหน้าและคุณภาพของการปฏิบัติงานและ5บทบาทการให้ข้อมูลโดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและผลการตัดสินใจที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาครับอันดับ6บทบาทในการสร้างความชัดเจนคือการที่ผู้นำต้องสร้างความชัดเจนให้มีภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของงานต่อผู้ปฏิบัติงานโดยการมอบหมายงานให้คำชี้แนะวิธีการทำงานและความรับผิดชอบต่องานนั้นๆครับอันดับ7บทบาทในการวางแผนและจัดองค์กรคือบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาวและกลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอันดับ8บทบาทในการแก้ปัญหาโดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลของปัญหาต่องานวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหาจัดการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ครับอันดับ9บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงานครับคือบทบาทในการที่ต้องไต่ถามความรู้สึกต่อผู้ปฏิบัติงานก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขากระตุ้นให้พวกเขาเสนอแนะวิธีการปรับปรุงเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่สำคัญและแก้ปัญหางานที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครับอันดับ10บทบาทในการสร้างแรงจูงใจโดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึกค่านิยมอันทำให้คนปฏิบัติงานตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการทำงานและยอมรับในวัตถุประสงค์ของงานชักจูงให้บุคคลต่างๆให้การสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือและทรัพยากรที่จำเป็นรวมทั้งมีการกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานครับอันดับสุดท้ายอันดับ11บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลครับคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ทราบกันทั่วและมอบรางวัลสำหรับผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายทำการที่ได้ผลประโยชน์พิเศษแก่องค์กรแสดงการยอมรับและซาบซึ้งในความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานครับขอบคุณครับ